ใส่เข้าใส่หนึ่งน่องสองน่องน้ำกลางเดือดสามสี่ห้าเอาพอแล้วว่าเอาหกแล้วต้มจืดไก่ใส่มะโตนขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่แป้งนัวตัวจักน้อยเอหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะใส่หลายแสบหลายพี่น้องสองช้อนเลยวะเออแต่ไปอ่ะเริ่มสวัสดีค่ะย่ารวยพระจวดช่องมิวสิกชาแนลมื้อนี้สิพามาเฮ็ดเบียนูต้มจืดไก่พันธุ์นี่ล่ะพี่น้องบ่มีไก่บ้านดอกกรุงเทพผู้ใดเข้ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกําลังใจคนเฮ็ดคลิปมาเบิ่งขั้นตอนฟานบักต้นก่อนพี่น้องมาตรนว่ามาตรนเออบักต้นหอมต้นหอมครับเอามาจากอุทัยแกงใส่ไก่บ่ต้มจืดอ๋อต้มจืดเออกินกับข้าวเจ้าว่าซั่นเออกินกับข้าวเหนียวมันบ่ถือกันมันเตะกันในท้องปึกปักปึกปักแล้วมันบ่ถือกันดอกพี่น้องครับมาตรนหอมครับมาตรนต้นหอมบักฟักหอมคนไทยเนี่ยขนาดฟันเปียกยังหอมอยู่ได้พี่น้องถือกินเตะดังทวนๆอยู่เนี่ยคนไทยกันบักฟักครับบ้านเฮาเอิ้นมาตรนเอิ้นบักต้นต้นแกงใส่กระแทบต้มจืดกระแทบครับเออต้มจืดสดน้ำบัดซั่นแล้วผู้เฒ่าเนาะคนนมก็กินดีคือกันเฮาก็มาซอยตอนอร่อยแท้ๆล่ะพี่น้องนี่มุมบ่ย้อนแสงเฮาครับเพราะว่ามันย่างไปไสก็ได้แม่นบ่โอ้ลืมค่ะว่าต้มจืดต้องเฮ็ดตอนใหญ่ๆเออใหญ่ๆเลยทำตอนใหญ่ๆมันไม่ใช่ออมลืมข้าวทำนี่พอดีเนาะพอละล่างมันในขั้นตอนขั้นตอนต่อไปครับหั่นกาบาพอดีอิ่มก็เอาไปล่างพอดีได้สองถ้วยแล้วพี่น้องเพชรลายดอกที่เหลือเตาทานที่เก่าเมื่อเออนี่ครับข้างหน้าไม่เราเตาทานครับเตาถ่านแล้วก็อยู่ม่องเก่าเหมียนเดิมเอกลักษณ์ของยายรวยผาจวดคือจะเน้นใช้เตาถ่านครับเมียนแล้วคนโบราณมันจะมักเฮ็ดเตาถ่านตอนต่อไปเฮาก็ไปเอาไก่มาใส่เฮาก็จะเอาไก่ไปใส่ในหม้อก่อนอื่นก็ต้องเอาไปล้างก่อนล้างให้สะอาดก่อนไก่ไปล้างเว้ยเปิดแห้งอ่ะเปียกเบิดเนาะว้ายเปิดน้ำแห้งยังไงเนาะเออกอกน้ำมันแห้งๆอยู่แล้วเออเอาเกลือมาล้างไก่จักหน่อยก่อนเพื่อความเหม็นข้าวหม้อเดือดทาโดนแล้วเดือดอยู่หั่นละหม้อเดือดแล้วต่อทานเฮาต่อทานเนาะข้างปุ๊บมันก็เดือดปั๊บโดนแล้วเอาเกลือไปเซาไก่ครับเกลือล่างไก่เพื่อมันจะได้บ่ต้องเหม็นไก่มันก็จะซึนขึ้นมาจักหน่อยเพราะว่าไปซื้อตอนไปซื้อมันเป็นวันพระมันไก่เลยบ่สดปานใดล้างออกประมาณสัก2น้ำ3น้ำนี่ล่ะเพื่อความมันสะอาดน่องล้วนๆทอดก็ได้เด้อนี่เอาใส่1น่องสองน้องน้ำกลางเดือดสามสี่หากระเพาะแล้วว่าเอาหกเนาะเพราะละที่เหลือก็เข้าตู้ไว้อีกต้มจืดไก่ใส่มะโตนเดี๋ยวเขาก็ไปหาอันข้างนอกก่อนจนเที่ยมีบ่ปุ๊ก็ต้มจืดครับบ่เป็นข้างนอกต้มยำเด้อใส่ข้างนอมีแต่รสหมูพี่น้องรสไก่บ่มีเพราะว่ารสไก่มันขวมคือได้บ่เลยบ่มีว้ายมันชนกันเลยมีแต่รสหมูก็รสหมูก็ใส่ไปเลย1ก้อนเก๋ๆ1ก้อนครับขนอต้มจืดบ่แม่นขนอต้มยำเด้อขนอต้มจืดแล้วก็ขั้นตอนต่อไปแล้วก็ใส่แป้งนัวของสลดจักน้อย
หนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะใส่หลายแสบหลายพี่น้องสองช้อนเลยบอกเออเพียงเฮ็ดกินนี่ยุดช่วงได้พี่น้องเอ้ยมีสุแกครับอืมรีไว้เอารีไว้อันนี้ก็หนึ่งช้อนเล็กๆรสดีเออรสดีรุ่นนี้มีอยู่เว้ยผงปรุงรสอืมรสดีใส่ผัดใส่ทอดใส่ขนอขนออร่อยนัวว่าซั่นจักสิอร่อยซําเลยล่ะใส่เบิ่งซะก่อนใส่ไปส่วนนึงเลยพี่น้องขนอขนอผงขนอผงครับอืมน่าไป1ซ้อนโต๊ะใส่มันไปรวดแล้วก็บักโดนที่เราเตรียมไว้แล้วก็ล่างหากผักชีมาใส่แล้วก็ใส่หากผักชีนำมันจังคือต้มจืดคุณละคนก็ตำตอนนี้ขั้นตำทุบเปะเอาแหละอืมทุบเปะเอาทุบเปะเอานี่คือขั้นตำนะหมอเริ่มอ่อนละไฟมอดบ่อืมไฟมันอ่อนเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดฝาไว้ลากผักซี่ครับใส่เข้าไปอ้าวคนละฝาอืมมันฝาอัดหมอเขามีเม็ดเขาติดเครื่องปรุงใส่ครบแล้วบ่ปิดฝาบัดนี้รอดสุกนะพี่น้องบัดนี้เครื่องปรุงใส่ครบแล้วบ่ใส่แล้วใส่รสดีต้มจืดขนอแค่นั้นจบปิดกล่องก่อนด้วยครับรอก่อนอืมนะอืมสุกแล้วเปิดซิมกันได้เปิดซิมสุกแล้วล่ะพี่น้องว้าวพร้อมขนาดครับซิมกันได้จุดซิมสิได้ปรุงเพิ่มเดือนนัวพอดีจะเอาเลยว้ายตักสีเลยพี่น้องแซ่บแซ่บกระเพิดเสียมผักลอยนะยกโล่งจังคอยลอยผักชีแมนยกลงเหลือค่อยโรยพร้อมกินแล้วครับพร้อมกินแล้วแล้วแล้วผสมเฮ็ดง่ายคือต้มจืดอะไรพี่น้องเฮ็ดง่ายปานต้มจืดเอาก็ต้มจืดตัวนี้ผักชีโรยหน่าก่อนโรยหน่าสวยงามว้าวอ่ะทายเลยหน่าปกก็ได้ใช่แล้วลาผสมก่อนเลยเอาขางนี่หรือขางนั่นไปขางใดขางพี่เราไปอะไรล่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะต้มจืดกันแล้วล่ะพี่น้องผู้ใดเข้ามาเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อค่ะเด้อซับตะไคร้ให้น้ำเด้อค่ะเด้อช่องมิสิคแชนแนลมาไปต้มจืดจังซี่ล่ะแซ่บแซ่บพี่น้องมาเนี่ยขอให้ท่านผู้ชมจงอยู่ดีมีแห้งเด้อความเกียดจะได้ความไข่ยามีเด้อคิดจังใดขอให้สมมาตรปรารถนาเด้อเฮงๆรวยๆเด้อวันที่1ก็ได้สาธุโอเคปิดกล้อง